Eminem Marshall Mathers หรือ Slim Shady ชายที่ก้าวผ่านทุกข้อครหาขึ้นมาเป็นศิลปินฮิปฮอปอันดับหนึ่งที่คนทั่วโลกได้รู้จักชายผิวขาวผมบลอนด์ผู้นี้ครับผิดจากต้นแบบของแนวดนตรีที่มีข้อจำกัดมากมายเขาขึ้นมาเปลี่ยนแปลงวงการฮิปฮอปผ่านเนื้อเพลงที่ถากถางทุกๆสังคมไม่ว่าจะเป็นเพศที่3ผู้ชายผู้หญิงการถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตที่แสนน่าสนใจตลอดไปจนปัญหาเรื่องราวครอบครัวที่ทำให้เราทุกคนเนี่ยได้มารู้จักกับผู้ชายคนนี้มากขึ้นในทุกๆบทเพลงในอัลบั้มต่างๆที่ถูกทำและปล่อยออกมายาวนานกว่า30ปีวันนี้ผมจะพาทุกคนไปทำความเข้าใจและรู้จักกับศิลปินที่มีชื่อว่า Eminem การที่เราจะไปทำความเข้าใจชีวิตของ Eminem หรือ Marshall Mathers อย่างลึกซึ้งผมคิดว่าเราจะต้องย้อนเวลากลับไปพูดถึงเรื่องราวความยากลำบากและชีวิตอันแสนรันทดที่มีมาในทุกชั่วอายุของตระกูลของอีมิเนมและเรื่องราวเลวร้ายในครอบครัวที่มีทั้งการทำร้ายร่างกายความมึนเมายาเสพติดที่มีมาตั้งแต่รุ่นทวดมันจะเป็นเหมือนคำสาปที่ตกทอดผ่านตระกูลของมาแชลส์มาจนถึงรุ่นของเขาและแน่นอนใครจะเป็นคนอธิบายเรื่องราวเหล่านี้ได้ดีไปกว่าปากของคนในครอบครัวของอีมิเนมเองAt 93, and I was so glad. And she called for me on her deathbed, and I told her, I said, you know, I'm glad you're dying. And she says, can you forgive me? And I says, no, I can't forgive you. The way you beat and abused a little child, an innocent child. I said, you know, you're going to hell, don't you? And she looked up at me, and I said, God help you.เบดี้หรือคุณยายของเอมิเนมจะเป็นผู้ที่มีชีวิตรอดมาจากบ้านอันแสนโหดร้ายชีวิตครอบครัวของเธอครับมีพี่น้องร่วมมากกว่า10คนและเบตี้เนี่ยเป็นน้องสาวคนเล็กประจำครอบครัวนั้นเรียกได้ว่าตั้งแต่สมัยที่เบตี้ยังมีอายุเพียงแค่8เดือนเท่านั้นเองครับพ่อของเธอก็ได้ทิ้งเธอไปรวมไปถึงแม่ของเธอด้วยทำให้เธอเนี่ยต้องใช้ชีวิตทั้งหมดโตมาผ่านครอบครัวที่มียายเป็นคนเลี้ยงแน่นอนครับชีวิตการเป็นน้องคนเล็กเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้โตมาอย่างราบรื่นเลยเพราะคุณยายทวดที่เลิกดากับปู่ทวดและย้ายสมณโควรมาเป็นยายเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยก็จะมือตีและทำร้ายเบตตี้มาตั้งแต่ยังเด็กอย่างที่ผมได้บอกไปทำให้ทั้งชีวิตของเธอเนี่ยมีเพียงความฝันที่อยากจะหนีออกจากบ้านหลังนี้เพื่อไปมีครอบครัวครอบครัวที่เธอฝันไว้ว่าจะได้ดูแลรักษาและปกป้องเขาให้เกิดมาและเติบโตได้มาดีกว่าสิ่งที่เธอได้เจอมาตลอดชีวิตทุกคนรู้กันหรือเปล่าว่าล่าสุดออปตัสเขาโกอินเตอร์ไปคอลแลบกับการ์ตูนชื่อดัง Spy Family และทำแว่นลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่นออกมา2คอลเลกชันอย่างแว่นแก้มชมพูวากุวากุและแว่นที่ผมใส่อยู่นี้แว่นที่มีชื่อว่าแว่นรุ่น Spy Game ครับผมและถ้าเกิดว่าทุกคนไม่รู้ผมอยากจะมาอธิบายจริงๆว่าแว่นเนี้ยมันน่าสนใจสำหรับสายสะสมขนาดไหนเพราะสิ่งที่น่าสนใจและเป็น DNA ของแว่นตัวนี้ฮะก็คือความใส่ใจในลักษณะและกิมมิคของรุ่นแว่นตั้งแต่กรอบกล่องรวมไปถึงเกมพิเศษที่เพื่อนๆที่ซื้อแว่นเนี้ยสามารถไปเล่นกันเองได้ด้วยที่เมื่อคุณใส่แว่นวัสดุอย่างดีที่เทียบเท่าได้กับแบรนด์ดังชั้นนำทั่วโลกเนี่ยคุณก็จะสามารถมองเห็นภารกิจที่อยู่ในการ์ดที่บอกเลยถ้าไม่ใส่แว่นเนี่ยมองไม่เห็นหรอกเฟ้ยแถมเลนส์ก็กัน UV ได้จริงใส่ได้ในชีวิตประจำวันได้เลยแบรนด์อาเนียเนี่ยควรมีทั้ง2รุ่นโดยเฉพาะรุ่น Spy Game อย่างที่ผมบอกคือคอนเซปต์มันนะเพื่อนแต่ผมอยากให้คุณมาดูวัสดุที่ผมเห็นอยู่กับตาที่ได้ใส่อยู่กับหน้านะว่ามันไม่ธรรมดาขนาดไหนเพราะมันทำให้เราเห็นได้เลยว่าเขาเนี่ยใส่ใจกับทุกระเบียบนิ้วมีแพชชั่นกับการทำของเขาจริงๆเลยแถมแว่นตาสปายเกมรุ่นนี้จะผลิตออกมาแบบจำกัดในอนาคตผมบอกว่าเป็นของแรแน่ๆอย่างแน่นอน 100% และเมื่อเพื่อนๆ เลือกซื้อแว่นเสร็จแล้วฮะก็อย่าลืมกรอกโค้ดวาร์ปแก๊งเพื่อรับส่วนลดกว่า100บาทแถมเรามีกิจกรรมพิเศษกับวาร์ปแก๊ง XOptus ที่เพื่อนๆ เนี่ยสามารถไปรับของรางวัลเพิ่มเติมที่มีจากวาร์ปแก๊งครับผมโดยเฉพาะเลยนะของจะเป็นอะไรไปสอบถามกันเองได้ที่เพจ Optus เลยนะเฟ้ยบอกเลยว่าผมต้องขอขอบคุณ Optus เป็นอย่างมากที่ช่วยสปอนเซอร์เราในวินาทีนี้เรียกได้ว่ามันจะทำให้เราไปขั้นอย่างแน่นอนหล่อด้วยภารกิจมันยังไงนะภารกิจไปฟังข่าวกันต่อได้แล้วและสุดท้ายครับในวัน14ปีเบตตี้ก็ได้ตัดสินใจหอบข้าวของหนีออกจากบ้านเพื่อไปอยู่กับผู้ชายหนุ่มและตั้งครอบครัวด้วยกันอย่างในฝันที่เธอคิดไว้หลังจากที่เธอย้ายออกจากบ้านมาในเวลาไม่ถึง1ปีครับผมเธอก็ได้ตั้งท้องและคลอดเดบบี้แม่ของอีมิเนมออกมาทั้งที่เธอเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่เลยมันก็ทำให้การคลอดครั้งนั้นครับเดบบี้แม่ของอีมิเนมเนี่ยคลอดออกมาด้วยน้ำหนักเพียงแค่ 1.8 กิโลกรัมเท่านั้นโดยในช่วงแรกครับเดบบี้และเบตตี้คุณยายแล้วก็แม่ของอีมิเนมเนี่ยจะสนิทและตัวติดกันเป็นอย่างมากและสิ่งหนึ่งที่เธอขอแม่ของเธอตลอดตั้งแต่เธอเกิดมาก็คือเธออยากมีน้องชายครับและเบตตี้คุณยายของอีมิเนมก็จะคลอดทอร์ดคุณอาของอีมิเนมและน้องชายของเดบบี้ในเวลาต่อมาแต่เมื่อถึงเวลาที่มีน้องเข้าจริงๆเบตตี้กล่าวไว้ว่า
เดบบี้ครับกลับไม่ชอบสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ชอบที่แม่กำลังให้ความรักไปกับน้องชายใหม่จนลืมเธอไปเลยถึงขนาดที่เบตตี้ครับเคยเข้าห้องมาเจอเดบบี้แม่ของอิมิเนมเนี่ยกำลังถือประแจอยู่และกำลังจะฟาดทอดน้องชายของเธอแต่น้องชายของเธอยังเป็นแบร์บอร์ดอยู่เลยเบตตี้ได้กล่าวไว้ว่าหลังจากวินาทีนั้นครับเธอจะใช้ทุกวินาทีพยายามจับจ้องเดบบี้อยู่ตลอดเพราะกลัวว่าเดบบี้เนี่ยจะทำร้ายร่างกายและลงมือทำอะไรที่ไม่ดีกับน้องของเธอลงมาจริงๆ She could not wait to have a baby brotherPut him down for a nap one time, so I walk into the bedroom and she's got her father's wrench, big wrench, just about to hit him in the head. I had to watch Debbie from then on continuously. ชีวิตของเบตตี้ครับไม่สวยหรูอย่างที่เธอคาดฝันไว้เลยเพราะหลังจากที่เธอเริ่มมีลูกครับแฟนของเธอก็เริ่มที่จะตบตีทำร้ายร่างกายจนเบตตี้ทนไม่ไหวหอบข้าวของหนีออกมาอยู่ที่เมืองเซนต์โจเซฟและนำพาชีวิตของทอดและเดบบี้ไปเจอพ่อเลี้ยงที่เปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆที่นอกจากเรื่องการเปลี่ยนพ่อเลี้ยงแล้วเบตตี้ก็จะมีความสัมพันธ์สุดแย่กับเดบบี้ลูกสาวของเธอจนลูกสาวของเธอครับอยากจะหนีออกจากบ้านในทุกๆวันตั้งแต่เด็ก I cannot remember a time ever when there was not a man in the houseI never really got close to my stepdads. They were pretty much alcoholics. There was a lot of drama, you know, growing up in our family. There was a lot of police called. จนในที่สุดครับเดบบี้แม่ของอิมิเนมจะถูกกระทำชำเราจากพ่อเลี้ยง1คนจนเกือบสำเร็จแต่เมื่อพ่อเลี้ยงครับสุดท้ายถูกตำรวจจับได้แทนที่เบตตี้แม่ของเธอจะเข้ามาปลอบเธอกลับด่าและขู่จะไล่เดบบี้ออกจากบ้านจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ทำให้พ่อเลี้ยงต้องติดคุกพร้อมทั้งไม่เชื่อสิ่งที่เดบบี้พยายามจะพูดว่าเธอถูกกระทำชำเราอีกต่างหาก I was sexually assaulted by my one stepdad when I was 12. He didn't get the job complete because he was arrested. I remember my mother coming home and the police taking him out and her telling me, "You better hope I can get him out of jail. I don't believe you." And I ran away. It's like I'm not facing him if you get him out of jail. I'm not telling him I'm sorry because I'm not sorry because of something he did.She wanted to get out of the house so bad. Debbie just was tired. เหตุการณ์นั้นมันจะเป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้เดบบี้เองก็ตัดสินใจหนีออกจากบ้านและไปคบหาดูใจอยู่กับพ่อหนุ่มนักดนตรีกลางคืนที่มีงานอดิเรกชอบปามีดชายคนนี้ครับจะแต่งงานและกลายมาเป็นพ่อของอิมิเนมเพียงแค่1ปีหลังจากที่2คนได้เจอกันเขาคนนั้นครับมีชื่อว่ามาเชลบรูซแมดเดอร์สที่2หรือมาเชลบรูซแมดเดอร์สเดอะเซคันด์โดยเหตุการณ์การที่หนีไปแต่งงานกันเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่เดบบี้กลับมาจากการไปโรงเรียนครับเดบบี้เนี่ยกลับมาแล้วก็มาบอกเบตตี้ว่าเขาเนี่ยจะย้ายไปอยู่ด้วยกันกับมาเชลแล้วไปแต่งงานกัน I met Bruce and he was my knight in shining armor not even when I was 14 Debbie comes in from school about she says Bruce and I are getting married tell her Bruce yeah he says I love Debbie and Debbie loves meAnd we're getting married. โดยทั้งสองครับจะย้ายหนีไปอยู่ที่โรงแรมของบ้านบรูซนั่นแหละโดยที่บรูซครับก็จะทำธุรกิจต่อจากบ้านเป็นผู้ดูแลโรงแรมแห่งนั้นและเดบบี้ครับในเวลานั้นก็จะเป็นคนเลี้ยงอิมิเนมอยู่ที่บ้านของครอบครัวบรูซโดยที่เธอก็จะมีเวลาว่างมากไม่ค่อยได้ทำอะไรสักเท่าไหร่หรอกและการที่บรูซได้ไปทำงานที่โรงแรมครับและเขาเนี่ยก็ได้เล่นดนตรีในโรงแรมของตัวเองที่เป็นงานอดิเรกด้วยอยู่แล้วก็ทำให้เขาได้ไปพบเจออยู่กับหญิงสาววัยรุ่นที่เข้ามาพักอยู่ในโรงแรมแห่งนี้และแน่นอนมันก็ทำให้เขาและเดบบี้เนี่ยต้องมีปากเสียงกันมากขึ้นครับเพราะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยบรูซก็ยังเป็นคนที่เจ้าชู้เวลาที่ไปกินกาแฟกินอาหารกันเนี่ยก็จะชอบเดินไปแอบจีบสาวอยู่ตลอดและเดบบี้ก็จะจับได้อยู่ในทุกๆครั้งเลย She'd go down to the coffee shop of the hotel and Bruce would be playing around with the girls naturally she'd be jealous he'd tell her take the kid and go home she had a lot of lonely time on her hands and then he began to beat the heck out of herในที่สุดครับเมื่อเดบบี้จับได้อยู่หลายครั้งบรูซจากที่เคยเป็นคนดีก็ได้หลุดพูดความจริงออกมาว่าเขาเนี่ยไม่เคยอยากจะมีลูกเลยลูกชายที่มีชื่อว่ามาเชลหรือว่าอิมิเนมเนี่ยและหลังจากนั้นครับบรูซก็ได้กลายมาเป็นขี้เมาที่เริ่มลงมือทำร้ายร่างกายเดบบี้ภาพมันเริ่มจำซ้ำไปซ้ำมาเดบบี้เนี่ยจะถูกบรูซทำร้ายร่างกายอยู่ทุกวี่ทุกวันที่พวกเขาอยู่ด้วยกันและท่ามกลางเหตุการณ์ซ้ำซากนั่นเองครับเดบบี้เองก็จะต้องตัดสินใจกลับมาอยู่กับแม่ของเธออีกครั้งและในการแยกย้ายกันครั้งนั้นบรูซก็จะหอบข้าวของออกจากโรงแรมก่อนจะหนีไปอยู่แคลิฟอร์เนียและหายไปจากครอบครัวมาเชลตลอดกาลครับอิมเนมไม่เคยได้เห็นหน้าพ่อของเขาเลยอีกแม้แต่ครั้งเดียวหลังจากวินาทีนั้นแต่อิมเนมก็จะไม่เคยลืมพ่อของเขาเลยเช่นกันครับเหมือนกับในหลายๆเพลงที่เขาได้ออกมาพูดถึงความเลวร้ายของการที่พ่อเขาหนีไปให้เราได้มาเจอกันหลังจากวินาทีที่เขาดังและในช่วงเวลาเดียวกันกับที่เดบบี้ตั้งท้องครับเบตตี้คุณยายของอิมิเนมเองเนี่ยก็จะตั้งท้องกับพ่อเลี้ยงคนไหนไม่รู้แล้วก็คลอดรอนนี่คุณอาของอิมิเนมที่อิมิเนมจะพูดอยู่บ่อยๆในเพลงครับแต่ว่าจริงๆแล้วคุณอาที่ว่ากันเนี่ย
เขาจะโตกว่าอิมิเนมแค่เพียง2เดือนเองนะเพราะฉะนั้นอิมิเนมกับรอนนี่เนี่ยจะโตมาเป็นเพื่อนสนิทกัน Their little carrier sit side by side and they make their little baby talk goos you know and they was a bonding already thereWhen they were together, you should have seen them. I mean, you couldn't really tell the two apart. And they both had the same color hair, about the same height. And when they talk, they sound, you know, just about the same. I encouraged them too to laugh and dance and be happy. The two of them are quite a team. เหมือนกับโชคชะตาอะไรบางอย่างครับผมเพราะว่ารอนนี่นี่แหละนำพาอิมิเนมให้ได้มารู้จักกับเพลงฮิปฮอปเพลงแรกในชีวิตเขาในปี1981ในเพลงที่มีชื่อว่า Reckless ของ Ice-T เพลงแร็ปเพลงแรกที่พออิมิเนมได้ฟังเข้าไปเนี่ยจะต้องขอยืมแผ่นของรอนนี่และเอามาเปิดซ้ำวนไปวนมาอยู่ที่บ้านแถมหลังจากนั้นเนี่ยจะพยายามเขียนท่อนของตัวเองลงไปในบีทนี้ Marshall he loved music his first concert was the Talking Heads Ronnie played drums and Marshall tried his hand at drums tooRonnie was artistic, but not near like my grandson Marshall. Ronnie was always, I mean, when he was little, I got him toy drums and little boom box, they call them. And he'd turn it up full blast, and boy, he'd just dance all the time. Eminem's uncle Ronnie, who was about the same age as Eminem, is given a lot of credit for sort of infecting him with the rap bug.ที่น่าสนใจก็คือเดบบี้ครับแม่ของอิมิเนมได้พูดไว้ว่าอิมิเนมจะชอบปลุกเธอมาตอนดึกดื่นตีสองตีสามเพื่อให้ช่วยหาคำอะไรที่มันคล้องจองกับไรม์ที่เขากำลังแต่งอยู่และพวกเขาทั้งสองคนก็จะมานั่งเปิดดิกชันนารีหาคำศัพท์ที่เอามาใช้ให้มันลงตัวกันเหมือนกับที่อิมิเนมเนี่ยทุกวันนี้เราได้มารู้กันว่าเขาชอบใช้ดิกชันนารีชอบหาคำศัพท์จากดิกชันนารีใหม่ๆมันอาจจะเป็นอะไรที่เขาจำฝังใจมาจากสมัยเด็กๆที่เขาเคยทำมาในช่วงนี้ก็ได้ I can remember him sitting in his roomFor hours, basically, he'd sit up there and play the same beats over and over and over and write. He would wake me up like at 3 o'clock and went, "Mom, is this a word? Does this rhyme?" He's like, "Just please help me find it." So we get the dictionary out. Yes, it's a word. And what's the definition of it? And him and my brother Ronnie would do stupid tapes together and act, you know, like they were performing in front of people.รอนนี่ครับผมจะเป็นคนที่ซื้อเทปของศิลปินมากมายมาเปิดโลกให้กับอิมิเนมตั้งแต่ Beastie Boy ยาวไปยัน N.W.A และหลังจากวินาทีนั้นไม่ว่า2คนนี้จะเดินไปไหนมาไหนในบ้านรอนนี่ก็จะเป็นคนถือ The Boombox ที่คุณยายเบดดี้เป็นคนซื้อให้และอิมิเนมเนี่ยก็จะคอยเดินแรปโย่ตามมาในบ้านอยู่เสมอและเขาทั้ง2คนครับผมก็จะบอกว่าสักวันนึงพวกเขาอ่ะจะหนีไปเป็นศิลปินและนักร้องที่โด่งดังระดับโลกให้ได้เลย So when he got into music it was likeHis natural sense of rhythm came right into his play with his stuff. The two of them, I can just see them. Here become Ronnie with the speaker from this side and Marshall from this side meeting in the front. They were going to be big singers and rappers, the two of them. They were going to go far away and they were going to be in movie pictures with the rapping and singing. I mean, I just see them and sometimes I see them and, you know, it's wonderful and other times I break down and cry. แต่ถึงแม้ว่าอิมิเนมจะเจอกับความฝันและสิ่งที่เขาชอบโลกแห่งความเป็นจริงมันก็จำตามมาทำร้ายเขาอยู่เสมอเหมือนกันเหมือนกับเหตุการณ์ที่เราจะได้มารับรู้กันผ่านเรื่องราวในวันนี้ครับผมหลังจากวินาทีนี้เดบบี้เองก็จะคอยใช้เวลาทั้งหมดย้ายไปตามรัฐต่างๆกว่า20รัฐเพื่อพยายามหาเงินและหาที่อยู่ให้กับเธอและอิมิเนมโดยเธอเนี่ยจะย้ายไปรัฐนึงเช่าห้องหางานได้อยู่พักหนึ่งก็ต้องหางานใหม่และจังหวะที่เธอหางานใหม่ครับเธอก็จะมาพักตัวอยู่ที่บ้านแม่ของเธอพักอยู่ได้ 2-3 เดือนก็ต้องไปหางานใหม่ที่รัฐใหม่มันก็เลยทำให้อิมิเนมเนี่ยจะได้มาอยู่บ้านกับเบตตี้กับคุณอาร์ทอร์สกับรอนนี่มันก็เลยเป็นคำตอบว่าทำไมอิมิเนมกับรอนนี่ถึงได้มาสนิทกันทั้งที่อิมิเนมเนี่ยย้ายบ้านอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่หรอแน่นอนว่าการย้ายที่อยู่ไปมาตลอดช่วงเวลาการเป็นเด็กของอิมิเนมมันจะทำให้เขาเนี่ยไม่เคยได้เรียนอยู่โรงเรียนไหนนานๆเลยและเขาเนี่ยก็ไม่มีเพื่อนเรียนก็เรียนไม่ทันแถมด้วยความหัวหยิกหัวทองตาสีฟ้าตัวก็เล็กของเขามันทำให้ไม่ว่าจะไปโรงเรียนไหนพอเป็นเด็กใหม่ที่เข้ามากลางคันด้วยเนี่ยเขาก็จะถูกแกล้งและไม่มีเพื่อนอยู่เสมอเลยจริงๆแล้วในวัย 1-8 ขวบเนี่ยอิมิเนมจะเป็นโรคไฮเปอร์หนักมากทุกๆครั้งที่เขาได้ยินเพลงหรืออยู่เฉยๆเนี่ยเขาจะต้องเอาตัวกระแทกไปกับโต๊ะตามจังหวะแบบนี้ทำให้เขาเนี่ยต้องกินยารักษาด้วยยาริทาลินเพื่อรักษาโรคไฮเปอร์นี้ Marshall was surrounded 24/7 with music Why he was in my stomach I was saying to him you know and take the speakers and put all through the house and the rooms We just always sit against a wall and just be like he'd hummed himself and just bounce back and forth He bounced off the back of the seat the first 8 years of his life rockedto the music เรื่องราวต่างๆมันจะทำให้ชีวิตของอิมิเนมในช่วงเด็กนั้นเป็นเด็กที่สนิทกับแม่มากๆแม่พูดอะไรสั่งอะไรเขาก็จะคอยทำ
ถึงขนาดที่คุณยายเบตตี้เนี่ยก็จะเคยมีปากเสียงกับลูกสาวถึงวิธีที่เธอเลี้ยงอิมิเนมมันทำให้เด็กชายคนนี้ไม่กล้าที่จะแสดงออกไม่กล้าที่จะตัดสินใจอะไรเป็นของตัวเองแถมเวลาไปไหนเนี่ยก็จะชอบไปนั่งอยู่ในมุมเงียบๆคนเดียวไม่สูงสิงกับใครอะไรเท่าไหร่ I don't think he was an angry child. I think he just got his feelings hurt a lot. And I think his mother controlled him a lot. He was a very big mama's boy. Marshall was a loner. He did not really want to get out and play with other kids. I had to kind of coax him. He wanted to be with mommy all the time. He never could speak up for himself, but he'd just go pout and go color his color books, you know, or go get on his beanbag and just watch TV, kind of like a whoop puppy in a corner, you know, just go back to my corner.การที่อิมิเนมเนี่ยไม่ค่อยมีเพื่อนแล้วไม่ค่อยสูงสิงกับใครในครั้งนี้มันทำให้เขาเนี่ยจะชอบเขียนการ์ตูนวาดการ์ตูนครับอิมิเนมเนี่ยจะชอบแบทแมนเป็นอย่างมากและเขาจะใช้เวลาในวัยเด็กเนี่ยชอบเขียนการ์ตูนและอิมิเนมเนี่ยเป็นคนที่วาดรูปเก่งด้วยเหมือนกันนะและในช่วงสุดท้ายของชีวิตในวัยเด็กของเขาครับการที่เดบบี้จะต้องคอยมาเจอหน้ากับเบตตี้คุณยายที่ไม่ถูกขี้หน้ากันอยู่เรื่อยๆและทะเลาะกันอยู่ในทุกๆวันเนี่ยมันทำให้ความสัมพันธ์สองแม่ลูกถึงขั้นแย่มากจนวันหนึ่งฮะเดบบี้ตัดสินใจว่าเธอเนี่ยไม่อยากที่จะให้มาแชลหรืออิมิเนมเนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับคุณยายที่คอยพูดจาหลอกมีเรื่องมีปัญหาขี้เมาเปลี่ยนพ่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา Did not want my mother around Marshall and that was just me I had to be there Marshall had been told so many liesI didn't trust her around him, and the dysfunction, the yelling, the screaming, the fighting, the drinking that my stepdads could have been doing. เธอก็เลยตัดสินใจครับย้ายไปลงหลักปักฐานอยู่ที่ดีทรอยต์อย่างเป็นทางการในช่วงปี1982ที่มาเชลจะต้องไปเข้าเรียนอยู่กับโรงเรียนและละแวกบ้านที่ล้อมรอบไปด้วยคนผิวสีโดยที่เขาครับแทบจะเป็นคนผิวขาวคนเดียวท่ามกลางเมืองอันแสนเงียบเหงาอ้างว้างที่มีชื่อว่าดีทรอยต์นี้ด้วยความที่ช่วงนั้นครับดีทรอยต์เองก็เพิ่งจะมีเรื่องราวประท้วงมากมายจนต้องมีทหารจากรัฐบาลที่คอยส่งมาคุมเมืองอยู่ตลอด24ชั่วโมงนี่ก็คงจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เดบบี้ครับมีเงินและมีเหตุผลมากพอและมาหาที่พักราคาถูกในย่านที่ถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในส่วนสลัมก็อยู่ถัดมาไม่กี่บล็อกจากส่วนสลัมในดีทรอยต์ครับแต่การย้ายมาลงหลักปักฐานกลางคันนี้มันก็ทำให้อิมิเนมถูกมองจากเพื่อนในโรงเรียนเป็นตัวประหลาดหนักกว่าเดิมการถูกบูลลี่และทำร้ายร่างกายของเขาเนี่ยมันมากจนถึงจุดสูงสุดเพราะณวันหนึ่งครับเขาถูกทำร้ายร่างกายในโรงเรียนในวันนั้นของเดือนมกราคมปี1982ที่ห้องน้ำของโรงเรียนเนี่ยเขาถูกอันธพาลที่มีชื่อว่าดีแองเจโลเบลลี่ทำร้ายร่างกายจับเข้าถ่ายไปกับพื้นห้องน้ำจนหัวไปกระแทกกับสิ่งของต่างๆอิมิเนมเนี่ยสลบทันทีครับและในขณะที่ทุกคนเนี่ยในเหตุการณ์ต่างหนีกันเข้าชั้นเรียนต่อและตัดสินใจเก็บทุกอย่างไว้เป็นเรื่องเงียบเพราะกลัวว่าจะถูกลงโทษเวลาก็เลยผ่านไปจนถึงเลิกเรียนแม่อิมิเนมก็งงว่าทำไมอิมิเนมไม่กลับมาบ้านสักทีครับก็เลยไปตามที่โรงเรียนครูทุกคนบอกว่าไม่รู้ว่าอิมิเนมอยู่ไหนพยายามปัดความรับผิดชอบบอกว่าไม่เห็นอิมิเนมมานานแล้วสุดท้ายครับเดบบี้แม่ของอิมิเนมจะไปเจออิมิเนมนอนชักหมดสติอยู่กลางห้องน้ำครับเป็นเวลากี่ชั่วโมงแล้วไม่รู้และจะต้องพาอิมิเนมส่งโรงพยาบาลอิมิเนมเนี่ยเข้ารักษาตัวอยู่ใน ICU ในอาการโคม่ากว่า10วันครับเดบบี้ได้กล่าวไว้ว่า10วันนั้นครับหมอกว่า21รายจะเข้ามาบอกเธอให้เธอเอาเครื่องช่วยหายใจออกจากอิมิเนมได้แล้วเพราะอิมิเนมเนี่ยไม่มีทางที่จะกลับมาได้แล้วแหละแต่เธอก็ยังคงยึดมั่นและเชื่อในตัวอิมิเนมจนสุดท้ายอิมิเนมกลับฟื้นขึ้นมาได้ครับIt was a nightmare. When my son did not come out of the school, and the school denied it, they do that. And they denied anything about my baby laying in a pool of blood in the bathroom, and I found him laying there and running out to my van with him, with, you know, the teachers and principals. My main concern was to get him, you know, medical treatment, and because he was, when I found my son, he was in the floor. I went in and begged God to spare my son. It was an only child.And told him if there was anything ever I did wrong in my life to take me, not my child. They told me they gave up on my son in 4 days, 21 doctors. แต่อิมิเนมจะไม่ได้ฟื้นขึ้นมาได้ปกติครับเขาจะต้องมาเรียนรู้การเดินใหม่การเขียนหนังสือใหม่สายตาที่ไม่ชัดไปเลยตลอดการและเรื่องหลายๆเรื่องอาการหลายๆอาการที่ผิดแปลกไปเช่นเขาเนี่ยเป็นคนที่โมโหร้ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยแต่จากปาฏิหาริย์นั้นที่เกิดขึ้นครับผมค่ารักษาที่มีมูลค่ามากมายหลักล้านบาทมันก็เป็นอะไรที่เดบบี้จะต้องใช้เวลาเกือบจะทั้งหมดในการทำงานสองกะเพื่อที่จะหาเงินมาใช้หนี้ที่เกิดขึ้นจากการเข้าโรงพยาบาลครั้งนี้ My medical bills were in excess of over 150,000 and I mean it was overwhelming Anytime you have any kind of head injury it can be life changing so when you have an injury to the brain the effects can be really long lasting
I had a patient many years ago who had a head injury, was meek and mild before, turned very angry and aggressive afterwards. It took a year for Marshall to bounce back. I had to work with him every day, teaching him how to tie his shoes. He had become almost like an infant. With the medications I had him on, when I give him the medication, I seen a zombie, and I did not want him zombied out. I didn't believe in it, so the medication was going to go. หลังจากออกโรงพยาบาลและกายภาพบำบัดนับครั้งไม่ถ้วนชีวิตก็จะนำพาพายุลูกใหญ่ที่เข้ามาวนเวียนอยู่กับอิมิเนมผ่านเดบบี้แม่ของเขาเนี่ยแหละเพราะในปี1988ครับหลังจากที่มีหญิงสาวคิมเบอร์ลี่ที่ถูกทอดทิ้งจากครอบครัวครับเดบบี้แม่ของอิมิเนมก็จะตัดสินใจอนุเคราะห์รับเลี้ยงคิมที่มีอายุแค่13ปีเท่านั้นเอง Kim was very spoiled too because I always wanted a daughter. It was tough trying to juggle everything around. I tried to give Kim as much as Marshall or anybody else. She was very insecure and she'd been through a lot when she was younger. She did not know her real father. Kim was real tight-lipped, didn't have much to say. Kim became jealous. Whenever Debbie would be on the couch, Kim would have to crawl in between you. They fought like brother and sisters. You'd never believe that they was ever going to become intimate, you know, get together.ถ้าคุณฟังประโยคนี้แล้วงงใช่ครับมันเป็นอย่างที่คุณคิดนั่นแหละอีมิเนมกำลังจะใช้ชีวิตก่อนแต่งงานและมีลูกกับน้องสาวของตัวเองคิมเบอร์รี่คนนี้นั่นแหละฮะโดยตั้งแต่ที่เดบบี้พาคิมมาอยู่ที่บ้านครับทุกคนก็จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบพี่น้องมานอนกอดด้วยกันนอนตักกันกับเดบบี้แต่เดบบี้ก็ได้พูดไว้ว่าตั้งแต่เดบบี้เนี่ยพาคิมมารับเลี้ยงอีมิเนมดูท่าว่าจะไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเดบบี้ครับอยากมีลูกสาวมาตั้งแต่แรกแล้วและคิมครับจะเป็นลูกสาวคนแรกและเธอหลังจากมีลูกสาวเหมือนที่เธอได้ฝันไว้เธอก็จะประคบประหงมเลี้ยงคิมและตามติดในทุกๆวินาทีไม่เคยให้ละสายตาไปไหนอิมิเนมก็เลยอิจฉานั่นเองความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนั้นมันมากขึ้นไปตอนไหนก็ไม่รู้ครับผมทั้งทอดและเดบบี้ได้บอกไว้แต่รู้อีกทีเดบบี้จะมาเจอกับคิมและเอ็มที่จู๋จีกันอยู่ในบ้านครับคิมกับอิมิเนมครับจะได้กลับมาบอกเดบบี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยแอบมีเพศสัมพันธ์และคบหาดูใจกันมาตั้งเป็นเวลานานแล้วเดบบี้ครับใจสลายแล้วก็ไม่เคยเชื่อสิ่งที่อิมิเนมพูดหลังจากวินาทีนั้นเพราะเธอคิดว่าจริงๆแล้วมันคงเป็นการน่าจะประชดประชันอะไรหรือเปล่าแต่หลังจากที่เธอครับไล่คิมเบอร์รี่ออกจากบ้านและวินาทีนั้นอิมิเนมบอกว่าถ้าคิมออกเขาก็จะออกไปด้วยนั่นแหละครับเป็นวินาทีที่มันเกิดศึกสงครามระหว่างคิมอิมิเนมแล้วก็เดบบี้ขึ้นอย่างเป็นทางการเพราะอิมิเนมก็จะไม่พอใจแล้วก็จะเปิดฉากทะเลาะทุกคนทะเลาะกันมั่วซั่วไปหมดเลยครับหลังจากวินาทีนี้When you went up to Marshall's room, he had the whole upstairs to himself. They were always, you know, in resting together. Okay, I thought Marshall wasn't doing too bad in the beginning, you know. She was kind of cute. Debbie said one day she came home and they were playing around, so she ordered Kim out. And Marshall said, I'm going too. So they left. They walked out on Debbie, and Debbie couldn't stand that. And then they're like, we're boyfriend and girlfriend now. And...You know, Kim told me, haha, all the time we were, and you just didn't even know it. But I don't believe that. หลังจากนั้นอิมิเนมกับคิมจะเริ่มมาใช้ชีวิตตามบ้านเพื่อนชนิดที่เรียกได้ว่าแม่มาตามก็ไปแอบให้เพื่อนบอกว่าไม่รู้จักและคอยหนีแม่มีปัญหากับแม่อย่างจริงจังแหละไบรอนวิลเลียมครับหนึ่งในเพื่อนสนิทและอดีตบอดี้การ์ดของอิมิเนมจะได้มาพูดถึงคิมและการใช้ชีวิตระหว่างคิมกับอิมิเนมไว้ว่าทั้งสองคนเนี่ยทำร้ายร่างกายตบตีกันตลอดแต่อิมิเนมไม่เคยสวนเลยนะอิมิเนมเนี่ยยอมถูกคิมทำร้ายร่างกายตลอดเวลาเลยและคิมครับแบรอนได้พูดไว้ว่านิสัยเหมือนเดบบี้อย่างกับถอดแบบกันมาเหมือนกับเป็นแม่ของอิมิเนมมาจุติใหม่อีกรอบชอบโมโหชอบตบตีขี้เมาถึงขนาดที่ว่าคิมเนี่ยเคยทำร้ายร่างกายเพื่อนของอิมิเนมคนนี้ไปถึง2รอบกันแล้วนะ Kim is his mother reincarnated That's his mother all over again man She has the potential to be a nice person man I just haven't seen that side of her yet you know butShe shoved me twice. Every day, if they didn't fight, it wasn't normal, you know. It was like they constantly were at each other's backs. A lot of times she was very moody, you know, wouldn't let him do a lot of things and stuff. And like I said, she, whenever he'd have something big going on, she'd screw it up. She's also sort of like home for him. She knew him when nobody else did.When he was suffering, when he was trying to climb, when he was just not sure that it was worth it. I'm in my room getting ready to go to bed,
and Kim comes over. I hear them out in the kitchen and they're yelling at each other. And all of a sudden I hear chairs moving on the floor and sounds like they're going at it. And I'm like thinking to myself, oh my God, what's going on? You know, so I jump out of my room and she's just beating on him. He's not swinging, you know, I'm just like in total shock. Oh my God, you know, she's beating him up.การหนีออกมาใช้ชีวิตด้วยกันครั้งนี้ครับมันจะเปลี่ยนให้คิมกลายมาเป็นเพื่อนสนิทและเพื่อนร่วมทางกับอิมิเนมทั้งสองคนเติบโตมาด้วยกันมันยิ่งทำให้อิมิเนมยิ่งผูกพันกับคิมต่อให้จะถูกทำร้ายร่างกายทะเลาะเบาะแว้งกันหรือว่าการถูกกีดกันจากเดบบี้แม่ของเขาขนาดไหนเนี่ยมาเชลก็ยังเลือกที่จะตัดสินใจใช้ชีวิตอยู่กับเธอแต่เส้นทางการเดินทางของมาเชลครับจะต้องมาพบกับการจากลาอีกครั้งนึงเมื่อในช่วงต้นของปี1991ดอนนี่อาร์และเพื่อนสนิทของอิมิเนมครับจะได้ทำการเลิกดากับแฟนและติดต่อกับเดบบี้พี่สาวของเขาหลังจากนั้นได้ไม่นานครับในวันที่16ธันวาคมของปี1991ดอนนี่จะได้ตัดสินใจปิดชีวิตตัวเองโดยการยิงปืนเข้าไปที่บริเวณศีรษะและการเสียชีวิตครั้งนี้ครับนอกจากมันจะพัดภาคเพื่อนสนิทของอิมิเนมไปมันจะได้สร้างปัญหาให้กับครอบครัวของอิมิเนมชนิดที่เรียกได้ว่าไม่สามารถแก้ได้อีกต่อไปแล้วเมื่อหลังจากที่รู้ข่าวครับมาแชลเองที่รับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นก็ได้ตัดสินใจว่าจะไม่ไปงานศพของรอนนี่แต่คุณยายอย่างเบตตี้ครับกลับมองว่าเขาควรจะอยู่กับโลกแห่งความจริงให้ได้และอัดเทปวันงานศพพร้อมกับนำจดหมายลาตายเนี่ยไปให้มาเชลอ่านกับมือและจากปากของมาเชลที่พูดกับเบตตี้ตอนนั้นครับเขารู้สึกเหมือนคุณยายเนี่ยตั้งใจจะฆ่าเขาชัดๆแน่นอนครับมันทำให้เดบบี้กับเบตตี้สองแม่ลูกที่ไม่ชอบกันอยู่แล้วถึงขั้นเกลียดขี้หน้ากันไปเลยหลังจากวินาทีนี้เพราะในมุมของเบตตี้ครับเธอก็ได้รู้ความลับว่าเดบบี้นั้นไปโทษว่าการตายของรอนนี่มันเกิดมาจากความผิดของอิมิเนมที่อิมิเนมเนี่ยไม่ยอมรับสายรอนนี่ที่โทรมาหาแต่จริงๆแล้วเรื่องนั้นไม่เคยเกิดขึ้นครับเดบบี้แค่หลอกอิมิเนมพูดให้อิมิเนมเสียใจเพราะว่าเธอเสียใจที่น้องชายของเธอเสียชีวิตไปเฉยๆ Few months before that summer and my little brother looked at me and said Sus look what I have and I'm thinking well this is nice because he opens the closet and shows me all these clothes and he turns to me and says this is materialYou know what I'm missing? And I said, what, hon? He said, love. I have no love. There's no love here. It just shows him in the casket there because it was open casket and all the flowers and all. I thought, you've never been to his funeral. You need to deal with it. You know, this is reality. But he said, I tried to kill him. When he got the tape and the pictures, he collapsed. He said, I was not trying to hurt him. When I was told that she sent him a video, I really don't think that he really thought too much of it because he considers a source. My daughter lied to him.And she said, Ronnie would be alive today, but you weren't home to take a phone call, that Ronnie called and asked to speak to Marshall. And she said, Marshall wasn't home. Marshall needs to know Ronnie did not call him. And the guilt that was put on Marshall, thinking, my God, it's my fault.ทางด้านมาเชลเองนะวินาทีนี้ที่หนีออกจากบ้านมาอยู่กับคิมการเรียนโรงเรียนที่โรงเรียนลินคอล์นไฮสคูลของเขาเนี่ยก็จะไม่ได้เรื่องครับซ้ำชั้นม.3 มา 3 รอบก่อนจะมีปากเสียงมากมายกับคนที่บ้านและตัดสินใจลาออกอย่างเต็มตัวและตั้งหน้าตั้งตาหางานทำครับพยายามสุดความสามารถที่จะทำตามความฝันที่เขากับลุงลอนนี่เคยฝันกันไว้ว่าเขาเนี่ยจะพยายามเป็นศิลปินให้ได้ไม่ว่ายังไงก็ตามมาเชลจะใช้เวลาส่วนใหญ่หลังจากนี้ครับอยู่ใต้ถุนบ้านของแม่ของเขากับเพื่อนสมัยม.ปลายที่มีชื่อว่าดีชอนฮอลตันหรือพรูฟนั่นเองเขาทั้งสองคนครับจะพยายามฝึกฝนการแซมเพิลและสแคชแผ่นด้วยแผ่นเสียงเก่าๆของแม่ของอิมิเนมนั่นแหละก่อนที่ทั้งสองคนครับจะใช้เวลาว่างๆเนี่ยไปหมกตัวอยู่ในร้านแผ่นเสียงประจำเมืองที่มีชื่อว่า Record Time ที่เจ้าของร้านครับจะมาเล่าถึงประสบการณ์สมัยที่อิมิเนมและพูฟว่างๆเนี่ยจะคอยเข้ามาแวะเวียนซื้อแผ่นเสียงของศิลปินฮิปฮอปแต่ว่าทุกๆครั้งที่อิมิเนมได้ยินศิลปินและได้ซื้ออัลบั้มศิลปินออกใหม่ที่มาจากดีทรอยต์เมืองบ้านเกิดของเขาเนี่ยเขากลับบ่นแล้วก็โวยวายตลอดว่าทำไมศิลปินคนนี้เนี่ยมันแย่มันห่วยแตกขนาดนี้Eminem and his crew that he hung out with, they were the basement production crew, all his cats that he used to hang out with. And they'd come in and they'd buy all the new hip hop that come out. It didn't matter who it was. If it was something new and cool, especially out of New York, they bought it. So all this stuff's coming in and they're buying all this stuff and everything. But anytime anybody locally come out, they hated him, especially Marshall. Marshall's like, these guys suck. These guys don't have no talent. ICP, who are they? They suck.Then he started getting down on Kid Rock and stuff, and I happened to have a shirt on that day, and he's like, you like Kid Rock and everything? I'm like, yeah, I like Kid Rock. I support local hip-hop. And he's like, well, he sucks. I go, you're telling me all these bands that suck, but I haven't heard a damn thing come out of your mouth yet.
ถึงขนาดที่ว่าวันหนึ่งครับคิดร็อกศิลปินสุดแสนโด่งดังยุคนั้นครับที่มีบ้านเกิดมาจากดีทรอยต์เนี่ยจะมาแจกลายเซ็นที่ร้านเรคคอร์ดไทม์นี่แหละอยู่ดีๆอิมิเนมก็จะปรีดตัวเข้ามาครับท้าคิดร็อกแร็ปแบทเทิลก่อนเรียกเสียงฮาจากคนส่วนใหญ่ในร้านที่รอลายเซ็นจากคิดร็อกอยู่เพราะคิดร็อกเนี่ยเขาไม่ใช่ศิลปินที่จะมาแบบว่าแร็ปแบทเทิลไม่ใช่แนวนั้นอยู่แล้วแต่ร็อกเองครับก็จะได้พูดอะไรบางอย่างที่ทำให้อิมิเนมคงจะต้องกลับไปคิดได้บ้างไม่มากก็น้อย He was really cool about it. He said, "Listen, he goes, today is my day. Your day may come. He goes, but this is my in store right now. I've heard some of your stuff, and you go way too fast. You need to enunciate. When you enunciate, people understand you. Then maybe you can have an in store like me." พอหลังจากการคุยกันครั้งนั้นกับคิดร็อกครับเอ็มจะได้เริ่มผกผันและตั้งหน้าตั้งตาการเป็นแร็ปเปอร์อย่างจริงจังเขาเริ่มพยายามออกแร็ปแบทเทิลและไปตามงานต่างๆเพื่อพยายามทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้น You know he learned the art of business he learned the art of networking as well as working on his craft and getting better and better and in doing that he was able to meet people and get people to listen to him that maybe were outside ofhis normal circle of Detroit which helped him get discovered แต่แล้วครับการเดินทางของเขาก็จะต้องมาพบกับเรื่องน่าตกใจอีกครั้งหลังจากที่ Eminem ได้ข่าวว่า Kim ครับกำลังตั้งท้องอยู่หลายเดือนแล้วและในวันที่25ธันวาคมปี1995 Hailey J. Scott จะได้ถือกำเนิดออกมาสู่โลกในวันคริสต์มาสพอดีเลยครับเธอคนนี้จะเป็นลูกของ Eminem กับ Kim นี่แหละในมุมมองของ Debbie ครับ Kim ตั้งใจมีลูกเพื่อที่จะเอาลูกคนนี้มาเป็นอาวุธไปต่อรองกับ Eminemแต่กลับกันอิมิเนมกลับเลือกที่จะทำสิ่งที่ชายทุกคนในตระกูลเขาไม่เคยทำมาก่อนเขามีความสุขเขาดีใจและตัดสินใจที่จะใช้ทุกวินาทีหลังจากนี้เพื่อที่จะดูแลลูกสาวคนนี้ให้ดีที่สุดต่างกับสิ่งที่เขาต้องเจอมานอกจากนั้นมันยังไปปลุกไฟในการเป็นศิลปินของเขาว่าหลังจากนี้เขาจะต้องทำความฝันนี้ให้เกิดขึ้นจริงให้ได้ไม่ว่าจะต้องทำมันไปพร้อมๆกับงานที่จะต้องหาเลี้ยงสองปากพร้อมกันที่รอเขาอยู่ที่บ้าน Kim got pregnantHe came in and he was like, wow, man, I just found out that Kim's pregnant and I'm going to be a dad, you know, and how am I going to get a house? I got this job, barely pays enough. Everything just seemed like it went hot and high water. The baby was used as a weapon, you know, against Marshall. Marshall loved his daughter. He stepped up to the plate. And I mean, he did take care of his daughter.Gilbert Hunting House คือชื่อร้านอาหารที่ Eminem ครับจะใช้เวลาส่วนใหญ่หลังจากนี้ทำงานควบสองกะเพื่อหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวในฐานะเชฟที่สำคัญคือเขาใช้เวลาในการทำงานนี่แหละเพื่อฝึกฝนความสามารถทักษะในการแรปเมื่อมีลูกค้าสั่งออเดอร์มา Eminem เนี่ยก็จะคอยทำอาหารไปด้วยแล้วก็แรปคำคล้องจองกับเมนูต่างๆนอกจากนั้นเขายังใช้เวลาที่ไม่ได้ทำอาหารพูดคุยกับลูกค้าเชิญชวนพวกเขาเหล่านั้นเพื่อมาร่วมกิจกรรมมางานแร็ปแบทเทิลหรือคอนเสิร์ตที่อิมิเนมจะจัดในช่วงนั้นแล้วมันก็ทำให้เขาเนี่ยมีกลุ่มคนฟังต่างวัยเต็มไปหมดบางทีมีคนแก่ที่เป็นคนที่ชอบกินอาหารของเขาเนี่ยมาดูคอนเสิร์ตของเขาก็มีเหมือนกันและในช่วงเวลานั้นที่เขากำลังทำงานกันอยู่ครับจะมีผู้คนมากมายที่ได้เห็นวิธีการเขียนเพลงของอิมิเนมและมาบอกกล่าวให้พวกเราได้ยินกันเหมือนเราเนี่ยได้ไปอยู่ข้างๆกับอิมิเนมในวินาทีที่เขากำลังเขียนเพลงอยู่เลยWhen Marshall first started working at Gilbert's, he used to wear those really baggy pants. And I'm looking at him going, man, pull those pants up, buddy. How can you work and not trip over them? Whenever he worked, just constantly rapping, holding his skills. When he would get a food order, for example, he'd start a rhyme based on what the food order was. You know, he would bring in tapes for people and say, listen to this, what do you think about this? He'd try and get people to come out to his performances. And a lot of the people did go. I mean, they didn't like rap.They might be at a rough club somewhere in Detroit they wouldn't have gone to otherwise, but they liked him, and so they would go to show the support. Very, very steely focus. That's one thing I'd noticed about him. You know, he was very intense. You could see in his eyes. Everything would just come off the tops of their heads, and I'd just sit there in amazement. But yet I'd be going, okay, where's my cheese balls? Let's go. Okay, I got people waiting for their food, and they're just going on and on and on, you know, and they did wonderful. It was quite entertaining.When he wasn't working at Gilbert's Lodge, he was working on his career. Marshall would usually write either on a little notebook, on the back of a ticket, whatever he could write on, he would write on. If it was his hand, or he'd always be writing something down. He would go into the zone, man. It's, I can't even explain it. And when he would go in the zone, he would be completely sober, man. He would put his little headphones on, and he would take his finger like this. And he would actually write the rhymes.In his head and writing them out in the air, and he would have like most people would have like one notepad,
but he would have like 5-6 different pieces of paper. There was no school of hip hop where you could walk in and they, you know, you got to do it like this. He would take a whole page front and back with just small writing. I mean, you'd have to get a magnifying glass to actually see what he was writing because he'd write so small. ใต้ถุนของตึกเซนต์แอนดรูว์เขาจะเป็นหนึ่งในสถานที่ประจำเมืองดีทรอยต์ที่ดีศิลปินแรปเปอร์มากมายมักจะมารวมตัวกันเพื่อแบทเทิลในชื่อว่าเดอะเชลเดอร์ซึ่งที่นี้แหละจะเป็นเวทีแรกที่อีมิเนมเคยขึ้นไปใช้แข่งท่ามกลางหมู่คนดูมากมายที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนและเขาเนี่ยยังเคยได้ร้องถึงสถานการณ์นี้ไว้ในเพลง Lose Yourself อีกด้วยครับ I walk out of the steps of St. Andrews and it's an alleyway in between St. Andrews and this other club and there was a big circle out there I'm like oh man they about to fight and then I'm like I'll get closer to the circle I'm like nah ohThey got a battle going on, you know. Being in the shelter is like being in the basement of your mom's house and you having a big block party. Everybody that comes in knows everybody. Music is pumping and the MCs are up there rapping and everybody is attentive to what they're saying, hanging on every word that they said.นอกจากนั้นยังมีฮิปฮอปช็อปครับหนึ่งในร้านที่ทุกวันเสาร์ Proof แล้วก็ DJ Hate จะจัดแข่งแรปแบทเทิลที่ Eminem จะคอยขึ้นแข่งขันอยู่เป็นประจำสถานที่นี้แหละฮะคือที่อยู่ในหนังเรื่อง 8 Miles ส่วน MC ที่ในเรื่องเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับ B-Rabbit ก็คือ Proof เพื่อนสนิทของ Eminem คนนี้เนี่ยแหละ Saturdays at the hip hop shop I think they started around 12 noon and Proof would usually host and DJ Head would usually spin the records I mean it was pretty much based on the audience ruling who gotburned the hardest and who was most triumphant. The rap battles were, they were deep, you know, you might dig into somebody's personal life, but you know, it was whoever could put their lyrics together the best, you know, and week after week, you could tell when somebody went home and they were practicing and they lived and breathed it. That's the thing about, you know, going to the rap battles. The guys that were rapping weren't just some guys who decided yesterday that they want to rap and they decided they were going to write some stuff. No, these guys lived and breathedHip-hop. ต้องเข้าใจว่าในช่วงนั้นครับเอ็มเป็นเพียงแค่แรปเปอร์ผิวขาวที่ไม่ค่อยมีใครจะสนใจเท่าไหร่เวลาที่เขาขึ้นมาแบทเทิลเนี่ยก็รู้นะว่าเขาเก่งแต่ก็เท่านั้นเหตุผลหลักๆที่เขาได้ขึ้นเวทีเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่ามี Proof เป็น MC อยู่แล้วก็เป็นศิลปินแรปเปอร์อยู่ในเมืองดีทรอยต์อยู่แล้วด้วย Proof เนี่ยจะเป็นคนคอยพา Eminem มาแนะนำให้หลายๆคนได้มารู้จักกันแล้วพอลองเปิดใจฟังแรปเปอร์คนขาวคนเนี้ยลองแรปดูท่ามกลางความยากลำบากสู่การตามล่าความฝันนี้ฮะในด้านของคิมเองก็จะคอยหาเรื่องชวนทะเลาะไม่เคยให้กำลังใจอิมิเนมพร้อมทั้งบอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไร้สาระทำไมไม่เอาเวลาเนี่ยไปซื้อแพมเพิร์ดให้กับลูกน่าจะดีกว่านะความรุนแรงของการทะเลาะกันเนี่ยมันก็คงจะมีมากมายจริงๆครับถึงขนาดที่ทำให้อิมิเนมพรูฟและโปรดิวเซอร์ประจำเมืองดีทรอยต์อย่างมาร์คแบสและเจฟเนี่ยทำ EP แรกในชีวิตอย่าง EP Backstabbers ให้กับอิมิเนมออกมาในปี1995สไตล์การแรปของเอ็มในช่วงนั้นครับไม่ได้แตกต่างอะไรกับคนทั่วไปเขาเก่งก็จริงแต่ในสมัยนั้นครับต้องเข้าใจว่าดนตรีฮิปฮอปส่วนใหญ่มันจะพูดถึงการเสียดสีสังคมต่อสู้กับรัฐบาลหรือต่อสู้กับการกดขี่ในบ้านเมืองมันก็เลยทำให้อิมิเนมในสมัยนั้นอะแรปสไตล์ของเขาเนี่ยมันจะคล้ายๆกับนาสมากกว่าแน่นอนใน EP แรกนี้ครับมันจะทำยอดขายได้ไม่กี่ร้อยแผ่นและถึงแม้ว่าคนที่ฟังจะได้รู้ว่าอิมิเนมเนี่ยน่าจะมีของอะไรบางอย่างแต่ EP Backstabber นี้จะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการมีชีวิตของเขาเลยและแน่นอนมันยิ่งทำให้ Eminem เนี่ยรู้สึกหดหู่และท้อแท้กับเส้นทางชีวิตของเขาเป็นอย่างมากแต่ EP นี้ครับมันจะทำให้เขาเนี่ยได้มารู้จักกับ Mark Kemps อดีตผู้จัดการส่วนตัวคนแรกในชีวิตของ M ที่ณเวลานั้นเป็นถึงเจ้าของนิตยสาร Underground Sounds นิตยสารที่เขาว่ากันว่าใครในดีทรอยต์ได้ออกไปเนี่ยจะทำให้โด่งดังได้ในเวลาไม่นานเลยเอ็มจะตั้งหน้าตั้งตาโทรหาก่อนส่งแผ่น EP ของเขาครับเพื่อขอให้ได้ไปขึ้นหน้าปกนิตยสารแต่เวลาก็ผ่านไปครับหลังจากเขาได้ไปขึ้นหน้าปกจริงๆและชื่อเสียงของเขาเนี่ยก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมาเลยมีแต่เพื่อนฝูงในเมืองที่รู้ว่าไอเด็กผิวขาวคนนี้พยายามจะเป็นแรปเปอร์แล้วมันยิ่งทำให้เขาถูกล้อเลียนในชั้นเรียนมากขึ้นไปมากกว่าเดิมอีก My original meeting with Eminem was a phone conversation. He calledAsked me how does he submit his tape. He likes the magazine. He's interested in getting some type of coverage in the magazine. He sent in a tape. I liked it. I reviewed it. You could hear that there was some talent here. You could just hear it. That something's got to happen here. It's just too good not to happen. Nothing happened. He said a lot of people took him as a joke, and he went through a lot of reverse racism. And Proof kind of gave him pretty much the ghetto pass.When he first put the tapes out, you know, people were like, eh, you know,
not really feeling it. You didn't even finish school, now you want to rap, you're going to be a white rapper, it's not going to work. You know, everybody from his school, from, you know, guys in the neighborhood, the nightclubs, people laughed at him. ถึงเวลาที่ขึ้นโชว์หรือแบทเทิลเวลาที่เขาเอาซีดีขึ้นไปแจกมันก็มักจะถูกโยนทิ้งต่อหน้าต่อตาจนถึงขั้นที่เคยเกิดการชกต่อยกันกลางงานจากเหตุการณ์นี้มาแล้วแม้ว่าเรื่องราวการพยายามเป็นแรปเปอร์การทำงานสองกะทุกวันครอบครัวที่ถูกทำร้ายร่างกายและชวนทะเลาะอยู่บ่อยครั้งอิมิเนมก็จะจับมือกับโปรดิวเซอร์ทั้งสองอีกครั้งแต่ในครั้งนี้พวกเขาจะได้ลงทุนปล่อยอัลบั้มเดี่ยวและอัลบั้มแรกของอิมิเนมในชื่ออินฟินิตที่ทางมาร์กและเจฟเนี่ยลงทุนปั๊มแผ่นทำเทปออกมาและพยายามโปรโมทออกขายเพราะพวกเขาเนี่ยเห็นความเป็นไปได้ของชายคนนี้ Wasn't expecting Eminem. Poof was like, you heard the new Eminem stuff. I was like, no, but this a dude over there just brought me his new album. I was like, I want to meet Eminem. Where's Eminem at? He was like, that dude. I was like, wait a minute, the white dude that just brought this up to me, that's Eminem? I was floored because I got that tape.And a couple others, and that was all I listened to. Wondered why he was still rapping in tiny clubs to 10 people. ถือว่าก้าวไปอีกระดับครับเมื่ออัลบั้มของเขาเนี่ยไปถึงหูของหนึ่งในช่องวิทยุและดีเจบูชมอนที่จะเป็นที่แรกที่เปิดตัวให้กับอีมิเนมได้ไปออกรายการวิทยุหลังจากที่เขาเนี่ยออกอัลบั้มในที่สุดครับเขาได้ไปรู้จักกับดีเจลิซ่าประจำขึ้น 93.1 คืนที่อีวินเนมจะคอยโทรไปรบกวนอยากออกรายการตลอดเวลาจนสุดท้ายครับดีเจลิซ่าจะเอาเขามาเป็นแขกรับเชิญหลักอยู่บ่อยครั้ง For me for him being white I didn't care I would listen to it I always try to give any feedback to anybody I could about their music One of the first couple of raps he did I think it was that he was locked in a psycho ward or something but it was almost like a joke. It was like a comedy, but then you listen to it and it had such a dark undertone. When he jumped on the mic, he turned all of that anger that he felt in the room teasing him into a strength and he ended up winning. I just remember sitting there watching this little blonde white kid like, what are you doing? How are you turning this around on these guys? แต่ก็เป็นอีกครั้งครับที่ทุกคนที่ได้ฟังอัลบั้มจะต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเด็กชายคนนี้มีของอะไรบางอย่างแต่อะไรบางอย่างนั้นก็ไม่เคยได้ไปจับต้องชนตากับใครก่อนที่อัลบั้ม Infinite จะได้ยอดขายไปไม่ถึง 1,000 แผ่นทำให้นางเจฟมาร์คและ Eminem จะต้องติดหนี้กับการลงทุนอัลบั้มครั้งนี้ไปและเรื่องนี้จะเพิ่มเข้ามาเป็นหนึ่งในอุปสรรคในเส้นทางชีวิตของ Eminem แน่นอนเมื่อคิมได้รู้กับเรื่องนี้ก็ยังจะคอยหาเรื่องอิมว่าทำไมเขาเนี่ยถึงดูแลลูกไม่ได้สักทีเรื่องราวการทะเลาะกันครั้งนี้ครับมันจะรุนแรงกับจิตใจของ Eminem มากบวกไปกับยอดขายของอัลบั้มที่เขาดูท่าว่าเส้นทางชีวิตของการเป็นแรปเปอร์ของเขาหรือว่ามันจะไม่รอดและเขาจะต้องมาทำงานเป็นเชฟตลอดไปจริงๆมันถึงขนาดที่อิมิเนมตัดสินใจครับเสพยาเกินขนาดเพื่อพยายามปิดชีวิตของตัวเองลง He was respected but not respected I think there was more talk behind his back He used to come home discouraged a lot There's days he'd be like man I just want to give this up I want to forget it I'm going to be done with it I'm going to justKeep working, do what I gotta do to get by. When he realized he was gonna have to work for a living, Marshall and my sister would compete over who had the most pills. Yeah, they would fight over who had the most, not who had the pills, who had the most pills. The black community said no to him. He was sort of the white zebra. You're not black, we don't want you here. He was out of place. This boy, he wanted to die. แต่จากการรอดตายครั้งนี้จะมาพร้อมกับแรงฮึดที่หลังจากเขารอดมาได้เนี่ยครั้งนี้เขาพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงเพื่อไปให้ถึงความฝันของเขาให้ได้บูดาฟาวรามครับศิลปินจากดีทรอยต์จะเป็นคนเล่าถึงเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่วันหนึ่งอิมิเนมจะเข้ามาพูดและปรึกษากับเขาว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่น่าจะต้องการฟังอะไรแรปดีๆหรอกเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เขาจะเปลี่ยนมาเขียนอะไรที่มันบ้าหลอนสุดตรงสุดๆเพื่อที่จะทำให้คนเนี่ยมาสนใจเขาและจากไอเดียนี้เองฮะก็จะได้ถือกำเนิดมาเป็นอีกตัวตนหนึ่งของอิมิเนมที่มีชื่อว่าสลิมเชดีWe were telling him that he needed a gimmick, an image. And his identity was masked because he didn't know who to be. He got fed up. His ego totally flipped. They don't like the good stuff, you know. I'm going to just start screwing around and writing some stuff and said, hey, I'm going to start writing the craziest stuff that you could possibly imagine. He had this alter ego called Slim Shady. And we were just like, wow.Wow, he's got a totally different sound. That's right when he really started getting looked at.
ดยจากปากของ Eminem เอง Slim Shady นั้นหมายถึงทุกคนฮะทุกคนมี Slim Shady อยู่ในตัวมันเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาทำเพลง Slim Shady Please Stand Up และใน MV เนี่ยมีหลายๆคนแต่งตัวเหมือน Slim Shady แล้วลุกขึ้นมาถูกไหมว่าเขาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกคนเนี่ยพยายามจะ copy หรือทำตามเขาแต่เขาหมายถึงว่าทุกคนเนี่ยต้องมีด้านบ้าบอความบ้าคลั่งอยู่ข้างในเหมือนกับ Slim Shady เนี่ยแหละ The concept of the whole song was about wasYou know, trying to say that there's a Slim Shady in all of us. Everybody has a shady side to him. So in the video, I'm asking, will the real Slim Shady please stand up? And everybody's standing up in the video because everybody's got a Slim Shady in them. I said that a long time ago when I came out with my first album. I feel like everybody has a shady side to him and a side to him where they can be an asshole, you know. And Slim Shady is that asshole inside of me that comes out an awful lot.และตัวตนใหม่ที่เขาสร้างขึ้นมาพร้อมกับแนวเพลงที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงฟังเพียงแค่ครั้งแรกมันก็ทำให้ทุกๆคนที่รู้จักอีมิเนมมาก่อนได้รู้เลยว่าครั้งนี้แหละอีมิเนมกำลังจะโด่งดังจริงๆแล้วณเวลานั้นครับมาร์กอดีตผู้จัดการของอีมิเนมกำลังนัดบิซาศิลปินจากเมืองดีทรอยต์เพื่อกำลังเอาอัลบั้มเข้าไปให้ค่ายแห่งหนึ่งฟังครับและด้วยความที่บิซาก็ค่อนข้างที่จะสนิทกับเอ็มก็เลยชวนเอ็มไปด้วยกันครั้งนั้นเช่นกันเรื่องของเรื่องก็คือเมื่อไปถึงครับทั้งสองคนเปิดอัลบั้มและโปรเจกต์ใหม่ให้ค่ายฟังค่ายกับดูท่าจะชอบโปรเจกต์ของ Eminem มากกว่าโปรเจกต์ของ Visa เยอะเลยแต่ไม่ใช่แค่ค่ายครับไอ้โปรเจกต์เนี้ยเป็นโปรเจกต์ที่ใครที่ไหนได้ฟังก็รู้สึกตกใจกันทั้งนั้นไม่ใช่ตกใจอะไรนะตกใจถึงความหลอนความหยาบคายที่ยังมีความแหลมคมและพันช์ไลน์ที่หนักแน่นจากโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า Slim Shady EP ที่ถูกปล่อยออกมาในปี1997EP นี้จะเป็นครั้งแรกที่เอ็มออกมาเปิดเผยตัวตนใหม่พร้อมกับเนื้อหาหยาบคายเหยียดเพศด่าผู้หญิงด่าผู้ชายทำร้ายร่างกายพูดไปถึงเรื่องราวปัญหาในครอบครัวของตัวเองเช่นเดียวกันครับมันก็จะเป็นครั้งแรกที่อัลบั้มของ Eminem จะมียอดขายได้ทำให้เขาเริ่มมีทัวร์และเริ่มใช้ชีวิตได้สบายตัวมากขึ้น Bizarre played his stuff and Eminem played his stuff andI think Bizarre told me Eminem got a little bit better response. I remember when he called me and got my feedback on a new record he was making, and he rapped just the two of us to me. It blew my mind. When you hear Slim Shady rapping, if you listen to his music, it's really distinctive which are the Eminem tracks and which are the Slim Shady tracks. The Slim Shady tracks are the harder edge. They're the more bitter, the more vindictive tracks. This was no joke.I mean, with people putting aside Infinite and stuff because he sounded like somebody else, when he did this EP, there was... Slim Shady was born. And it got a positive response. And it allowed him to take out a lot of his frustrations. And we were getting successes. We were selling tapes out of different stores. And we were getting shows and... We kept selling them, getting them and stuff. We knew we had something here. Eminem จะเริ่มไปแข่งขันกับเวทีที่ใหญ่มากขึ้นออกทัวร์ในหลายๆครั้งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเขายังไม่มีเงินพอที่จะไปทัวร์หรือเอากลับมาดูแลครอบครัวได้ดีเลยได้ซ้ำไม่มีเงินถึงขนาดที่มาร์กเนี่ยจะต้องเป็นคนออกเงินทุกบาททุกสตางค์ค่าที่พักค่าเดินทางเพื่อที่ให้เขาเนี่ยจะได้ไปประกวดณวันนั้นสุดท้ายครับอีมิเนมจะตกลงปลงใจว่าจะไปงานตอนตีสี่ในเวที Scribble Jam ในปี1997ที่เขาออกมาแรปแบทเทิลในตัวตน Slim Shady ที่ดูจะเข้ากันกับการแรปแบทเทิลมากๆเลยถึงขนาดที่เขาเนี่ยได้ขึ้นไปเป็นอันดับ2แต่ก็แพ้ให้กับหนุ่มผิวสีที่กรรมการเข้าข้างที่มีนามว่าจูอิสครับหลังจากกลับมาบ้านครั้งนั้นแม้ว่าเขาจะไม่ได้เงินกลับมาสักบาทแถมเงินหมดตัวไปแล้วเขาก็มั่นใจได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเก่งพอที่จะเป็นที่1ได้และมันก็ยิ่งทำให้เขาเนี่ยมีกำลังใจที่จะลุยมากขึ้นไปอีก I really had to talk Eminem into it. I mean, he was like, I'm broke. I was like, don't worry about it. I'll cover you. You should just make some time and go down there.He had a show the night before, so it was like, it was probably 3 or 4 a.m. before we even got on the road to Cincinnati. Out of 80 MCs, he battled his way to number 2. He lost to a guy named Juice. I remember him coming back and telling me that he finished in second place in Cincinnati, where they kind of had it fixed because the guy from the store won.You know, there was a feud, and everybody's like, oh, the white boy won, and he lost to this guy, and he should have won. He was frustrated, but he was excited, because he knew he should have won. But then again, finishing second place, he just says, well, I'm just going to do it one step more. And no matter where he did or where he worked or whatever, he always told everybody he was going to be a star. You just watch.
แต่ปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นก็คือคิมครับผมเมื่อกลับมาได้หอบเฮลี่ลูกของเขาหนีไปอยู่กับญาติที่เมืองวาเรนส่วนใต้ของดีทรอยต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วและประวัติศาสตร์ของครอบครัวที่แตกร้าวเนี่ยมันก็กำลังจะฉายซ้ำอีกครั้งส่วนเอ็มเองก็จำเป็นที่จะต้องหอบข้าวหอบของย้ายกลับไปอยู่ในที่ที่เขาพยายามจะหนีมาตลอดชีวิตบ้านของเดบบี้แม่ของเขานั่นเองครับใช่ครับในวินาทีก่อนที่อิมิเนมจะโด่งดังและมีชื่อเสียงเนี่ยเขายังใช้ชีวิตอยู่ในบ้านของแม่อยู่เลยนะและสิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้มันน่าจะทำให้เราได้รู้กันว่าความสำเร็จเนี่ยมันไม่สามารถเกิดมาจากคนคนเดียวได้จริงๆพอมาเคมครับผู้จัดการที่เห็นถึงความสามารถและความยากลำบากของอิมิเนมเนี่ยพยายามตระเวนเอา EP Slim Shady ไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่มีอิทธิพลในวงการจนสุดท้ายเขาได้ไปยื่นเทปให้กับหญิงสาวโบรกเกอร์คนขายงานรุ่นใหญ่ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาลอย่าง Wendy Days เหมือนกันกับพวกเราทุกคนที่ได้ฟัง Eminem ครั้งแรกครับ Wendy จะต้องตกตะลึงในความสามารถของ Slim Shady EP และหลงไหลในความสามารถของ Eminem และ Wendy คนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่จัดอีเวนต์คนสำคัญที่เธอกำลังจะมีอีเวนต์กับ Rap Cheese ของคลื่นวิทยุ 92.3 ของ Los Angeles และในงาน Rap Cheese นั้นฮะเธอจะได้จัดกิจกรรมย่อยในงานที่มีชื่อว่า Rap Olympicและเธอเนี่ยจะได้ขอเชื้อเชิญอิมิเนมหลังจากได้ฟังอัลบั้มว่าให้มาประกวดงานนี้ด้วยได้ไหมและในงานแข่งขันนั้นครับเขาก็จะต้องพ่ายแพ้เป็นอันดับ2ให้กับจูอิสไปอีกครั้งหนึ่งแต่ถึงแม้ว่าเขาจะได้พ่ายแพ้ไปในครั้งนั้นเทป Slim Shady EP ณวินาทีนั้นก็ได้ไปอยู่ในมือของผู้บริหารค่าย Interscope เป็นที่เรียบร้อยแล้วและในที่สุดความฝันความพยายามทุกอย่างที่อิมิเนมกัดฟันมามากกว่าหลายปีมันก็กำลังจะเป็นจริงละเพราะหลังจากที่ CD แผ่นนั้นครับผ่านมือผู้บริหารมากมายหลายคนของ Interscope มันก็จะได้ตกไปอยู่ในมือของดร. Dre โปรดิวเซอร์แรปเปอร์ในตำนานที่ณเวลานั้นครับเขาเป็นเจ้าของค่าย Aftermath ค่ายย่อยของ Interscope และเขาก็ได้จับ Eminem เซ็นสัญญาภายใต้ค่าย Aftermath ของเขาก่อนจะเปิดตัว Slim Shady LP ในเวลาไม่กี่เดือนถัดมาหลังจากวินาทีที่ปล่อยไปเรียกได้ว่ากระแสและชื่อเสียงของอิมิเนมมันมาชวดเร็วมากๆขณะที่เรียกได้ว่าช่วงแรกที่อิมิเนมจะต้องกลับไปแจกลายเซ็นให้กับคนในเมืองของเขาเนี่ยพวกป้ายโปสเตอร์คอนเสิร์ตหรืองานแรปแบทเทิลที่เอ็มเป็นคนติดไว้กับมือเองสมัยที่กำลังแข่งอยู่เนี่ยมันยังติดไว้เต็มเมืองไปหมดอยู่เลยฮะท่ามกลางชื่อเสียงที่มาแบบไม่ทันตั้งตัวครับผมในวันที่14มิถุนายนปี1999คิมและอิมิเนมจะตัดสินใจแต่งงานกันแต่เบื้องลึกเบื้องหลังทั้งสองคนก็ยังคงทะเลาะและถูกทำร้ายร่างกายอยู่เสมอเหมือนเดิมครับอิมิเนมและเพียงเวลาแค่ปีเดียวที่แต่งงานกันคิมจะถูกจับส่งโรงพยาบาลหลังจากพยายามปิดชีวิตของตัวเองแต่ไม่สำเร็จและเมื่อออกจากโรงพยาบาลครับเธอก็จะถูกจับในข้อหาเมาแล้วขับและทำการหย่าร้างกับอิมิเนมไปในที่สุดสองคนนี้ครับถึงจะหย่าร้างกันกลับมาดีกันบ้างแต่งงานกันหย่ากันเป็นเรื่องปกติที่เราจะได้มาเห็นกันตลอด relationship ของคิมและอิมิเนมแต่ณวินาทีนั้นครับหลังจากหย่าร้างกันคิมจะได้ทำการฟ้องอิมิเนมกว่า30ล้านบาทในข้อหาการพยายามทำลายชื่อเสียงของเธอผ่านเพลงต่างๆในอัลบั้มของเขาเช่นเดียวกันกับเดบบี้แม่ของอิมิเนมในปี1999เดือนสิงหาคมเธอก็ทำการฟ้องร้องอิมิเนมเป็นจำนวนเงิน30ล้านบาทเช่นกันโดยสุดท้ายเนี่ยในคดีของเดบบี้ศาลจะให้อิมิเนมจ่ายเงินทั้งหมดเพียงแค่ประมาณ 500,000 บาทเงินที่เหมือนกับว่าเดบบี้ก็จะไม่ได้ให้อิมิเนมจ่ายจริงๆแต่อย่างไรนะนอกจากนั้นเดบบี้ก็ยังจัดการปล่อยเพลง Set the Record Straight ที่ diss Eminem และพยายามอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าเธอเนี่ยไม่ได้เป็นขี้เมาแล้วก็ไม่ได้เป็นแม่ที่แย่อย่างที่ Eminem กล่าวไว้แต่อย่างใดลองไปหากันฟังได้ในอินเทอร์เน็ตฮะเบตตี้ครับจะเป็นคนที่ไม่พอใจและออกมาพูดโจมตีการกระทำการฟ้องร้องของเดบบี้บอกว่าเธอเนี่ยเป็นแม่ที่พยายามจะหาผลประโยชน์จาก Eminemแต่สุดท้ายครับตัวเบตตี้เองก็จะออกมาเขียนหนังสือแฉเรื่องราวของครอบครัวอิมิเนมพูดถึงเรื่องราวการใช้ชีวิตสมัยเด็กๆที่เขาอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดกันตรงๆก็คงจะไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากเท่าไหร่แล้วครับคุณยายเบตตี้เนี่ยคนในครอบครัวจะไม่ใช่แค่แก๊งเดียวครับที่จะออกมาเดิมเนินหน้าฟ้องร้องอิมิเนมหลังจากที่เขามีชื่อเสียงดีเอ็นเจโลเบลลี่ชายที่ทำร้ายร่างกายอิมิเนมจนเข้าโคม่าในสมัยเด็กในปี2001ก็จะได้ทำการฟ้องร้องอิมิเนมเป็นเงิน30ล้านบาทในข้อหาที่อิมิเนมเอาชื่อเขามาพูดในเพลง Brain Damage หาว่าอิมิเนมเนี่ยทำให้เขาเสียหายและไม่สามารถมีชื่อเสียงในโลกแห่งการดนตรีได้เพราะเขาก็อยากเป็นแรปเปอร์เหมือนกันที่สุดท้ายแล้วศาลจะปัดตกคดีนี้ทำให้เคสของดีแองเจโลเนี่ยเป็นโมฆะไปสุดท้ายครับในเรื่องร้ายก็ยังมีเรื่องดีหลังจากที่ในปี2003ที่คิมถูกจับในข้อหามีโคเคนในครอบครองมากกว่า25กรัมอิมิเนมก็จะทำการฟ้องร้องและชนะในสิทธิการเลี้ยงดูลูกพร้อมกับดูแลเธออย่างเต็มที่มาจนถึงปัจจุบัน
Marshall Mathers LP ครับจะถูกปล่อยออกมาในเดือนมิถุนายนปี2000อัลบั้มที่ทำให้เราได้มารู้กันว่าศิลปินคนนี้จะได้มาอยู่ในโลกดนตรีไปอีกนานอย่างแน่นอนครับมันจะเป็นอัลบั้มแรกของโลกฮิปฮอปที่ได้รับรางวัลอัลบั้ม of the year จาก Grammy อัลบั้มแรกของฮิปฮอปที่ทำรายได้มากที่สุดในโลกนอกจากนั้นครับอัลบั้มนี้ยังประกอบไปด้วยเพลง Kim's เพลง Marshall Mathers เพลง The Way I Am และแน่นอนที่สุดเลยเพลง Standเพลง Stand เนี่ยจะเป็นการนำเพลงที่โด่งดังของวงการเพลงป๊อปอย่าง Thank You ของ Dido มาทำให้เพลงนี้เนี่ยเข้าถึงหูของผู้ชมผู้ฟังได้มากมายง่ายขึ้นแต่เนื้อเพลงเนี่ยจะออกมาพูดถึงวิธีที่ Eminem ครับจัดการกับความคิดส่วนตัวของตัวเองกับแฟนคลับที่พยายามจะติดต่อหาเขาให้ได้มากจนถึงสามารถที่จะปิดชีวิตของตัวเองและภรรยาลงเรื่องที่น่าสนใจก็คือเพลงเนี้ยในความคิดของ Eminem เนี่ยกำลังคิดอะไรอยู่กันแน่กระบวนการความคิดของเขาเนี่ยมันจะต้องซับซ้อนขนาดไหนที่ถึงเกิดมาเป็นเพลงนี้ได้แล้วคงจะไม่แปลกเลยครับที่ทำให้เพลงนี้เนี่ยดังมากขนาดนี้หลังจากปล่อย Marshall Mathers LP อัลบั้มนี้ Eminem ก็จะได้จัดการแสดงโชว์ที่เรียกได้ว่าปิดปากคนที่คอมเมนต์ถึงเพลงของเขาในงาน Grammy ปี2001เมื่อเขานำเอลตันจอห์นหนึ่งในนักร้อง LGBTQ+ ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกขึ้นมาแสดงโชว์เพลง Stand คู่กันกับเขาถือว่าเป็นการมาร์กจุดสำคัญในเส้นทางการเดินทางสายดนตรีของเขาอีกครั้งครับเพราะนอกจากที่เหตุการณ์นี้จะทำให้คนส่วนใหญ่เข้าใจแล้วว่าจริงๆเนี่ย Eminem อาจจะไม่ใช่คนเหยียดเพศแบบที่เพลงของเขาเคยพูดไว้แต่บทเพลงเนี่ยมันเป็นการหาแนวทางและการหาตัวตนของเขาต่างหากและมันเป็นวิธีที่เขาจะใช้เลือกสื่อสารออกมาเพราะเขารู้ว่าวิธีนี้มันทำให้คนส่วนใหญ่จะสนใจและฟังเขานั่นเองการขึ้นเล่นคอนเสิร์ตคู่กับเอลตันจอห์นเนี่ยยังถือเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่ทำให้คนทั่วโลกที่ไม่เคยฟังเพลงฮิปฮอปมาก่อนได้รู้จักเขามากขึ้นด้วยความสามารถจากปลายปากกาของ Eminem มันจะทำให้ชื่อเสียงของเขาเนี่ยกำลังจะพุ่งทะยานไปถึงจุดสูงสุดณเวลานั้นครับเขากับดร.เดย์เนี่ยได้พูดกันถึงการที่จะทำสร้างโปรเจกต์สร้างหนังเรื่องนึงขึ้นมาโดยที่หนังเรื่องนั้นเนี่ยจะทำเกี่ยวกับชีวิตประวัติของ Eminemและหลังจากที่ปล่อย Marshall Mathers LP ไป Eminem กับ Dr. Dre ก็จะได้เริ่มทำโปรเจกต์หนังเรื่องนั้นขึ้นมา2ปีต่อมาในช่วงปี2002 Eminem ก็จะได้ปล่อยอัลบั้มใหม่อีกครั้งในชื่อ The Eminem Show อัลบั้มที่มียอดขายมากที่สุดในปี2002และทำให้เรามั่นใจได้ว่าทุกๆคนบนโลกก็ยังคงรอคอยให้ Eminem เนี่ยปล่อยอัลบั้มใหม่อยู่เสมอๆด้วยความใหม่ของทั้งสไตล์การแรปเนื้อหาที่เสียดสีมันทำให้เราเห็นได้ชัดว่า Eminem เนี่ยจะใช้เวลาทำอัลบั้มใหม่ทุกๆประมาณ 16-18 เดือนมันดูเป็นเวลาที่พอเหมาะพอดีที่แฟนคลับจะรอคอยฟังบทเพลงใหม่ๆของเขารีบตั้งหน้าตั้งตาออกไปซื้อเทปใหม่ทุกครั้งที่เขาปล่อยอัลบั้มใหม่ออกมาครับ The Eminem Show เป็นอีกหนึ่งในอัลบั้มที่รวมเพลงที่มียอดวิวมากที่สุดของ Eminem ตั้งแต่ Without Me, Soldiers, Cleaning Out My Closet และ Superman เรียกได้ว่าทุกๆเพลงที่อยู่ในอัลบั้มนี้เนี่ยได้ยินมาผ่านหูไม่มากก็น้อย1ครั้งในช่วงเวลานี้เองฮะจะเป็นช่วงเดียวกันกับที่ Eminem ได้เซ็นสัญญา50 Cent เข้ามาในค่าย Shady Aftermath ค่ายที่เขาสร้างต่อมาจากค่ายของ Dr. Dre อีกทีนึงณเวลานั้นเนี่ยค่าย Shady Aftermath ก็จะมีกลุ่ม D12 แก๊งแรปเปอร์อย่าง Proof, Bizarre และศิลปินเพื่อนๆสมัย Detroit ที่หลังจากที่ Eminem มีชื่อเสียงก็จะกลับไปตามเพื่อนของเขาให้มาเป็นศิลปินในค่ายของเขาเองเนี่ยแหละและในเดือนพฤศจิกายนปี2002 Eminem ก็จะได้ปล่อยหนัง 8 Miles หนังที่เขากับ Dr. Dre เนี่ยทำโปรเจกต์มาเป็นระยะเวลา2ปีหนังเรื่องนั้นครับผมไม่เคยมีใครไม่รับชมอย่างแน่นอนเรียกได้ว่ามันเป็นแผนการทำการตลาดที่แทบจะฉลาดที่สุดที่จะทำได้การทำหนังออกมาในครั้งนั้นมันทำให้คนส่วนใหญ่ถึงแม้ว่าจะไม่เคยฟังเพลงฮิปฮอปก็กลายมาเป็นแฟนเพลงของเขาและได้มารู้จัก Eminem เป็นครั้งแรกและแน่นอนครับเมื่อคุณรู้จัก Eminem ถ้าคุณได้กลับไปฟังเพลงของเขาคุณก็จะกลายมาเป็นหนึ่งในแฟนคลับของเขาอย่างแน่นอนแต่ในช่วงเวลานี้จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ Eminem จะถูกทดสอบจากสิ่งที่เรียกว่าชีวิตและปัญหาที่ตามเขามาเหมือนกับเงาตามมาหลอกหลอนเขาอีกครั้งหนึ่งในช่วง 2002-2004 ถือว่าเป็นช่วงที่ Eminem เนี่ยมีชื่อเสียงและมีคนรู้จักมากที่สุดตั้งแต่เขาอยู่ในวงการเพลงมาทุกคนมีคำถามเป็นเสียงเดียวกันว่าหมากต่อไปของเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรสายตาทั่วโลกจับจ้องมาอยู่ที่ Eminem และผลงานชิ้นต่อไปรอว่าเขาจะปล่อยอัลบั้มอะไรต่อมากันแน่Eminem ครับจะใช้เวลาในช่วงเวลานี้กลับไปแต่งงานกับคิมอีกครั้งในช่วงต้นของปี2004ก่อนที่จะหย่าร้างกันอีกครั้งในเวลาไม่กี่เดือนต่อมาที่หลังจากเลิกลากันไป Eminem ก็จะได้ปล่อยอัลบั้มที่ถือว่าเป็นอัลบั้มที่ยอดแย่ที่สุดตลอดการของเขาอย่าง Encore พร้อมกับกระแสตอบรับด้านลบที่พูดไปถึงเนื้อหาและบทเพลงที่นอกจากจืดลงแล้วเนี่ยการเล่นสับของ Eminem สกิลการทำให้ผู้คนหลงใหลในตัวเขาที่มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันกลับหายไปเป็นการแรปธรรมดาเธอรักฉันฉันรักเธอใช่อย่างนั้นบวกกับเนื้อเพลงในอัลบั้มนี้ที่ค่อนข้างจะจู่โจมดาราศิลปินในโลกฮอลลีวูดแบบส่วนตัวสุด
ตั้งแต่เพลงเปิดตัวอัลบั้มอย่าง Just Lose It ที่เนื้อหาโจมตีไปถึงเจ้าพ่อ King of Pop อย่าง Michael Jackson เสียดสีถึงเหตุการณ์คดีการล่วงละเมิดทางเพศเด็กอายุยังไม่บรรลุนิติภาวะของเขาและในเพลงนี้ก็จะก่อกำเนิดบีฟที่ทำให้ที่ Eminem เนี่ยได้รู้ตัวว่าถึงแม้ว่าเขาจะอยู่สูงขนาดไหนโลกนี้ก็ยังจะต้องมีคนที่อยู่สูงกว่าเขาเสมอMichael Jacksonจะตอบกลับคำด่าของ Eminem ผ่านการกว้านซื้อลิขสิทธิ์เพลงกับจะทั้งหมดของ Eminem จากค่ายมาเป็นของตัวเองด้วยจำนวนเงินมหาศาลทำให้ปัจจุบันครับทุกๆครั้งที่ใครก็ตามฟังเพลงเก่าๆของ Eminem เนี่ยเงินส่วนหนึ่งก็จะไปเข้ากระเป๋าของ Michael Jackson มาตั้งแต่ปี2004จนถึงปัจจุบันเลยการไปโจมตี Michael ครั้งนั้นครับทำให้หลายๆคนแฟนคลับหลายๆคนออกมามองว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันค่อนข้างจะเกินไปหน่อยหรือเปล่าบวกกับเนื้อหาของเพลงที่ค่อนข้างที่จะอ่อนลงมันเลยทำให้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยที่จะชอบอัลบั้มนี้เรียกได้ว่าไม่ชอบอัลบั้มนี้ที่สุดเลยก็ว่าได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามองลึกลงไปในชีวิตส่วนตัวของเอ็มนั้นนี่จะเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของเขาเพราะมาจนถึงตอนนี้เขาได้กลับไปติดยาเสพติดต่างๆลามไปถึงขั้นเฮโรอีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วและการที่เขากลับไปใช้ยาเสพติดอีกครั้งในรอบนี้มันจะมีเหตุผลมากมายเมื่อเราได้ฟังเนี่ยก็อาจจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจถึงสถานการณ์มากขึ้นเพราะในปี2006ครับProof หนึ่งในเพื่อนสนิทที่สุดในชีวิตของ Eminem ถูกยิงเสียชีวิตหลังจากการมีปากเสียงกับฝั่งตรงข้ามเรื่องการแย่งกันเล่นโต๊ะพูในผับแห่งหนึ่งย่านดีทรอยต์ไม่กี่เดือนหลังจากที่ลุงทอดครับน้องชายของแม่เดบบี้จะยิงตัวเองเสียชีวิตผ่านการใช้ช็อตกันเหมือนกับลุงรอนนี่เพื่อนสนิทของ Eminem เลยนอกจากนั้นครับหลังจากปล่อยอัลบั้มไปกระแสที่ได้รับกลับมามันยังแย่ที่สุดที่เขาเคยทำเพลงมาเลยมันเลยทำให้หลังจากนั้นครับ Eminem จะต้องแคนเซิลโชว์ทั้งหมดเพื่อไปเข้าการรักษารีแฮบหรือรักษาการใช้ยาเสพติดที่ในเวลานั้นครับ Eminem ได้ออกมาบอกว่าเขาติดยานอนหลับแต่จริงๆแล้วหลังจากนั้นเราได้มาคอนเฟิร์มกันว่าจริงๆแล้วยาเสพติดชนิดนั้นมันคือเฮโรอีนEminem จะใช้เวลาในช่วงนั้นเพื่อเข้าโรงพยาบาลรักษาอาการเสพติดยาของเขาทั้งยังเอาเวลากลับไปดูแลลูกสาวและนั่งคุยกับตัวเองถึงสิ่งที่เขาจะทำอิมเนมครับตัดสินใจซื้อสตูดิโออัดเพลงในบ้านเกิดของเขาที่รัฐมิชิแกนก่อนย้ายอุปกรณ์ทั้งหมดกลับมาดำเนินการอัดเพลงใหม่ที่บ้านของเขาในช่วงปี2007อิมเนมกับดร.เดรเนี่ยจะได้กลับมาทำเพลงด้วยกันอีกครั้งนึงและปล่อยอัลบั้ม Relapse ออกมาให้เราได้ฟังกันในช่วงปี2009อัลบั้มที่อิมเนมจะต้องกลับมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งผ่านบทเพลงและเนื้อเพลงที่ค่อนข้างจะแตกต่างกับอัลบั้มก่อนเนื้อหาในอัลบั้มนี้จะพูดไปถึงการต่อสู้กับตัวเองและยาเสพติดที่ถึงแม้ว่าหลายๆคนจะชื่นชอบในอัลบั้มที่มีเนื้อหารุนแรงเกี่ยวกับตัวเองนี้มันก็จะเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการกลับมาของเขาเมื่อเทียบกับอัลบั้มต่อไปที่จะถูกปล่อยในชื่อว่า Recovery เนี่ยถูกปล่อยออกมาให้เราได้ฟังกันในปี2011 6ปีเต็มหลังจากอัลบั้ม Encore ได้ปล่อยไปพร้อมกับกระแสลบจากทั่วโลกแต่ในครั้งนี้เราจะได้มาพบกับ Eminem ที่พัฒนาทั้งสกิลการแรปของตัวเองแต่จังหวะดนตรีและบีทที่ร่วมสมัยมากขึ้น Eminem ในครั้งนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องติดอยู่กับภาพซึมเชดี้แต่ต้องใช้คำพูดถากถางเพื่อให้คนสนใจความสามารถในการเล่นคำการแรปพร้อมทั้งเนื้อหาในอัลบั้มนี้ที่พูดถึงการสู้กับตัวตนตัวเองของเขาอย่าง Not Afraid และเพลง No Love 2เพลงที่ยังคงนับว่าติดอยู่ในลิสต์เพลงที่ดีที่สุดของ Eminem ตลอดมาในอัลบั้มนี้ก็ยังคงมีเพลง Love The Way You Lie ครับที่ Eminem ได้ Rihanna มาช่วยฟีเจอร์สและเรียบเรียงร้องท่อนฮุกในเพลงให้ออกมาอย่างลงตัวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพลง Love The Way You Lie จะกลายมาเป็นเพลงฮิตประจำปี2010ภายในเวลาไม่กี่อาทิตย์ถัดมาหลังมิวสิกวิดีโอเนี่ยได้ถูกปล่อยออกมาทาง YouTube และทำให้อัลบั้มมียอดขายไปได้มากกว่า 741,000 copies ภายในอาทิตย์แรกพร้อมพุ่งทะยานขึ้นกลับมาเป็นอันดับ1ของบิลบอร์ดชาร์ตอีกครั้งรวมกับรางวัลอัลบั้มที่มียอดขายมากที่สุดประจำปีและอัลบั้มนี้ยังถูกส่งเข้าชิงรางวัลอัลบั้มที่ดีที่สุดประจำปีในงานแกรมมี่เพลง Love The Way You Lie เช่นกันก็ได้ถูกนอมินีสไปเป็นเพลงที่ดีที่สุดประจำปีในงานแกรมมี่ปี2011เช่นกันเราจะได้มาสัมผัสถึงความเจ็บปวดและเนื้อหาผ่านน้ำเสียงของรีฮันน่าและอีมิเนมสองศิลปินสุดโด่งดังที่ชีวิตเนี่ยผ่านเรื่องเลวร้ายรวมไปถึงการถูกทำร้ายร่างกายจากคนรักมานับไม่ถ้วนมันจึงไม่แปลกที่เพลงนี้สามารถเรียกได้ว่าประกอบการกลับมาของอีมิเนมได้อย่างดีที่สุดเลยมาจนถึงจุดนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักกับศิลปินแรปเปอร์ชื่อดังที่ไม่ว่าจะปล่อยมากี่อัลบั้มก็จะกลายมาเป็นอัลบั้มที่มียอดขายมากที่สุดในโลกอีมิเนมเนี่ยจะยังคงใช้เนื้อหาที่รุนแรงผ่านเพลงและออกมาเป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ในทุกครั้งที่เขาตัดสินใจปล่อยโปรเจกต์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีมารายแครีนิกแคนนอนคริสติน่ากรีล่าโดนัลด์ทรัมป์ย่างมาถึงปัจจุบันพีดีดีความพยายามและความมั่นคงในการทำสิ่งที่ตัวเองรักรวมไปถึงการตามหาและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงปรับแปลงตัวเองให้เข้ากับยุคสมัยและสถานการณ์มากขึ้นมันทำให้เขาเนี่ยมาถึงจุดปัจจุบันนี้ได้อีมิเนมแทบจะเป็นแรปเปอร์คนเดียวที่ไม่ว่าคุณจะชอบฟังเพลงฮิปฮอป
ชอบฟังเพลงแบบไหนชนิดไหนคุณก็คงจะเคยมีเพลงโปรดที่เป็นเพลงจากชายหนุ่มที่ได้มาเปลี่ยนผันวงการฮิปฮอปตั้งแต่วินาทีที่เขาตัดสินใจเปลี่ยนตัวเองมาเป็น Slim Shady ยาวมาจนถึงปัจจุบันสุดท้ายนี้ผมหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะทำให้ทุกคนได้รู้จักกับ Eminem พร้อมทั้งเอาเรื่องราวชีวิตของเขาไปปรับใช้และหวังว่าคุณเองก็จะสมหวังกับความฝันทุกอย่างได้เหมือนกันครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าแกงแก่ Peace